รายการธรรมโลกทีวีทำแลยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV ช่อง PSI 239ทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลา15:30ถึง16:00ดำเนินรายการโดยนักวุฒิวัชรพิษพระบรมศาสดาจึงทรงพระกรุณากล่าวแก่พระอานนท์ว่าการพิจารณาความตายวันละ100ครั้งนั้นยังประมาทอยู่ณอานนท์พิจารณาทุกลมหายใจเข้าออกจึงไม่ประมาทสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการธรรมนำโลกทีวีที่เคารพทุกท่านวันนี้ขอเชิญชมและฟังพระเดชพระคุณพระครูสิริสาครธรรมหรือหลวงพ่อจำนงเจ้าวาดวัดท่ากระบืออำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครมาปรารภธรรมและกล่าวถึงงานบุญของวัดท่ากระบือครับเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมรายการโทรทัศน์พุทธศาสนาโลกของวัดยานาวานสภาอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรยานหลวงพ่อเจ้าวาดวัดยานาวากรรมการมหาเถรสมาคมวันนี้จะมาพาดในนี้โอกาสมาพบกับท่านผู้ฟังผู้ชมทางรายการของโทรทัศน์พุทธศาสนาโลกในวันนี้ก็ได้มาพบปะอะไรเงี้ยให้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะงานของวัดโดยวัดท่ากระบือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจะมีงานเป็นกุศลงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อพระประธานพรนะพ่อเชียงแสนหลวงพ่อสุโขทัยพ่ออู่ทองและบำเพ็ญกุศลถวายเดชเจ้าวาดพระเดชพระคุณพระไตรโรพุทธาจารย์ผู้รุ่งและหลวงพ่อพระครูสาครบุญญาวัฒน์พ่อหยัดกตปุญโญเดชเจ้าวาดวัดท่ากระบือในงานวันที่8ถึง14ตุลาคมสรารทางวัน561นี้ก็คือมาประธานปันบอกเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายได้มีโอกาสไปไหว้หลวงพ่อพระประธานพรวิหารวัดท่ากระบือมาไหว้หลวงพ่อธรรมจักรเนื้อหินทรายทางวิหารผู้รุ่งและข่าวนมัสการไหว้หลวงพ่อรุ่งองค์ใหญ่ลานติสารุสรสถานวัดท่ากระบือนั่นก็เป็นงานวันกตัญญูนะของคณะสงฆ์คณะศิษย์ญาติโยมทั้งหลายเป็นวันที่ท่านหลวงปู่มรณภาพมาเป็นเวลา61ปีทางคณะสงฆ์คณะศิษย์คณะกรรมการญาติโยมทั้งหลายก็ได้จัดงานแต่งงานนมัสการปิดทองหลวงพ่อประธานพรปางปฐมเทศนานะแล้วก็งานนมัสการปิดทองรูปหล่อนะองค์ใหญ่ของผู้รุ่งพ่อหยาดทั้งพ่อพวดนะงานมันเป็นกุศลถวายบุรพาจารย์ท่านผู้มีอุปการะคุณต่อวัดท่ากระบือตั้งแต่ต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์และญาติโยมทั้งหลายได้รู้ได้ทราบท่านมากันท่านนิยมณัฐวุฒินะวัชรพันธ์มีอะไรก็นั่นได้นะได้ถ้าสอบนะถ้าสอบถามนะมีธรรมะที่ประจำใจของหลวงปู่รุ่งเนี่ยที่ท่านเป็นหลักแล้วก็พ่อจะขยายความมันให้ญาติโยมพอจะเข้าใจขึ้นไหมอ๋อหลวงปู่รุ่งก็มีธรรมะของท่านที่ในสวดในบทของธรรมนิยามสูตรนะธรรมนิยามสูตรว่าอัจเฉวกิจมาตัปปังกวชัญญาวรนังสุเวนะหิโนสังฆรันเตนะ
มหาเสเนนะมัจจุนาก็แปลความภาษาไทยว่าบุคคลก็เพิ่งเร่งรีบเร่งทำความเพียร นะเช่นในวันนี้ใครเราจะรู้ว่าวันตายจะมีในวันพรุ่งนี้การผัดเพียรผัดผ่อนนะต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ไม่ได้ฉะนั้นท่านพอมีคติทำมาท่านก็จะได้ทำความบำเพ็ญเพียรเลยของท่านเรียกว่าทุกวันเลยท่านท่านทำเอกในด้านศึกษาปฏิบัติของท่านนะครับบำเพ็ญเพียรทำบำเพ็ญในฐานะเป็นพระสังฆาธิการนะในฐานะท่านเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็บำเพ็ญเพียรแล้วก็ยังบำเพ็ญบารมีนะคุณความดีเรื่องฐานศีลภาวนาอะไรเนี่ยท่านได้โยมก็ดำเนินลอยตามท่านได้ท่านนั้นที่ท่านเรียกว่าบำเพ็ญอัปปมาทธรรมเรียกว่าผู้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในชีวิตในอายุในวัยนะคือเรียกเร่งทำความดีทำความเพียรเถิดเพราะนั้นเรามีทุกคนก็มีเวลานะคือว่าทำการงานทางโลกจะมาทำการงานทางธรรมนะการงานทางธรรมด้วยในช่วงนี้มหาเถรสมาคมก็มีโครงการนะโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ศีล5ฉะนั้นรักษาศีล5ประการไว้แล้วปฏิบัติธรรมเบญจธรรมธรรม5ประการเนี่ยเป็นหลักธรรมนะที่จะไปช่วยคำกับนะบอกว่าศีลและธรรมนี้5คู่กันแทนว่าศีลนั่นเป็นไงข้อห้ามข้อวัดปฏิบัตินะนั่นมาของชาวพุทธหน้าเราแล้วก็ธรรมะเป็นจะทำทำ5ประการก็เป็นที่จะช่วยกำกับกำกับให้ได้ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นในข้อหนึ่งว่าเมตตาเมตตานี่แล้วก็พระเจ้าลุงแล้วก็ภาษาวกนะไม่ถึงว่าพระเทรานุเทระนะผู้ปฏิบัติธรรมพระทุปฏิปันโนทั้งหลายท่านก็การดำเนินรอยตามพุทธบาทโพรมศาสดานะเมตตาวิหารีตกมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเมตตาความคิดดีการมันพูดก็จะพูดดีกระทำนะให้ทำก็จะกระทำนี้ดีในที่ภาษาบาลีเมตตาภูเรชาริกมีเมตตาเป็นเบื้องหน้าเลยเมตตาคิดแต่ว่าแบบสมเด็จองค์พระบรมศาสดาสมาสัมพุทธเจ้านะเราเนี่ยโอ้ท่านมีเมตตาให้ว่าท่านเราเตือนจากบันทองก็ตรงนั่นแหละตรงนั่นเลยตรวจดูนะแค่ว่าพรุ่งนี้จะไปโปรดใครนะไปโปรดใครนั้นท่านปฏิบัติมาทำอยู่นั่นนะเมตตาเนี่ยเมตตาเป็นใหญ่เป็นประธานเลยนะเมตตาเนี่ยมาเป็นเรื่องสำคัญเหมือนตอนมีเมตตานี่ก็จะไม่ทำผิดนะนะหรือว่าสี่ข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าเลยนะฉะนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่มาสำคัญฉะนั้นในข้อ2 3 4 5เรื่องนี้ก็ยังมีเรียกว่าเบญจธรรมในข้อที่2ได้นะว่าสันโดษก็จะไม่ผิดศีลก็ตามสาธารณสันโดษยินในคู่ของตนเองในข้อ4ก็ตกมีสัจจะมีสัจจะก็มีจะไม่มากล่าวนะเรื่องอะไรต่างๆให้คลาดเคลื่อนนะจากความเป็นจริงหรือว่าไม่สื่อนะในปัจจุบันก็หรือว่าสื่อไม่สื่ออะไรต่างๆที่เรื่องไม่จริงแบบอะไรในข้อ5ก็หรือว่าอะไรสติคือความระลึกได้ระลึกอะไรก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดนะสติสัพพะปัตติยาพระองค์ตรัสไว้สติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงที่ต้องใช้สติ
งานรายการงานนะงานการงานญาโยมทางโลกใช้การใช้สติหรือพระเถรานุเถระท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้สติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่นะก็ว่ายืนเดินนั่งนอนแล้วเนี่ยก็มีสติอยู่นะสติโอ้ยังไปใช้ในเรื่องกิจการงานในการปฏิบัติธรรมนะก็มีสติก็ยังไม่ประมาทละไม่ประมาทไม่แค่ว่าที่ได้บอกไปแล้วคือในชีวิตนะให้บอกคนสำเร็จปู่พระยานสังวรผู้เจริญสุวัฒโนนี่มันได้เขียนหนังสือไว้เป็นหนึ่งในอ่านน่าอ่านมากที่ท่านตรงนี้พลว่าชีวิตนี้น้อยนักแต่ว่าสำคัญสำคัญนักโอ้ชีวิตนี้มีความสำคัญฉะนั้นนะครับถ้ามีสติกายระลึกนึกถึงแต่มันอยู่เสมอจนถึงผู้มีผู้นับปฏิบัติธรรมบอกว่าจะตั้งสติไว้ว่าวันนี้จะทำความดีให้ดีที่สุดหรอกนั่นนะมีเวลาทุกคนก็มีเวลานะนี่มีพระเถระเถระนักเผยไปท่านบอกมันจะย้อนเขาว่าอ้างไม่มีเวลาในการนี้ที่จะมารักษาศีลคือปฏิบัติธรรมนะแต่ทุกคนก็มีเวลาต้องมีเวลาให้มีสติระลึกนึกถึงนะท่านบอกปฏิบัติธรรมนี่ระลึกเรียกว่าตั้งแต่อริยบทสี่นะยืนเดินนั่งจนถึงนอนหรือทำการงานต่างๆนะก็มีสติแหละการงานแล้วก็พร้อมได้สัมปชัญญะก็รู้ตัวขณะทำพูดคิดนะก็จะไม่ผิดไม่พลาดนะในเรื่องการทำการงานนะสตินี่โอ้มีความจำเป็นแต่ชาวพุทธเรามีสติระลึกนึกถึงไงอยู่เสมอเดี๋ยวขาดจนมันเป็นคนหรือว่ามีสัพพุริยธรรมเจ็ดนะรู้จากเหตุรู้จากผลรู้จากตอนรู้จักประมาณรู้จักเวลารู้จักสถานที่รู้จักชุมชนแล้วนะจนถึงว่ารู้จักบุคคลบุคคลนั้นในสัพพุริยธรรมเจ็ดนะดังนั้นนะครับพอฝากญาติโยมชาวพุทธนะหลายหลายชาวพุทธว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะโอ้ผู้เบิกบานชาวเบอร์เขารู้ก็รู้แล้วก็ฝากไว้รู้แล้วก็นั่นได้ทำไปศึกษาละทำไปศึกษาปฏิบัตินั่นแต่คำตั้งสอนของพระเจ้าพระรูปศาสดานี้ที่ว่าเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะอย่าโยมได้ฟังก็เป็นนะว่าถึงเป็นมงคลอันสูงถึงจะได้ฟังคือว่าในว่าได้เราฟังก็เป็นบุญเป็นกุศลไปเรียกว่าตั้งใจฟังตั้งใจได้จำไว้นะได้นำไปปฏิบัตินะก็จะเกิดผลนะผลพุทธองค์ตรัสว่าธรรมจารีสุขังเสติบุคคลผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะแล้วก็ทุกอิริยาบถนะในผู้ปฏิบัติแสดงว่าเราเมตตานะเมตตาตัวบอกคนมีเมตตาว่าสุขังสุภติสุขังปฏิพุทธจติเป็นต้นบอกว่าเมื่อจะหลับก็เป็นสุขเตยขึ้นมาบอกว่าเตยขึ้นมาก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายปัตรายาพิษนะอาวุธก็ไม่สามารถจะก้ำกลายนะได้เป็นที่รักของมนุษย์และอามนุษย์เป็นที่รักของสัตว์ทั้งหลายเทวดาย่อมรักษาจนถึงว่าปฏิบัติเมตตาไปจนถึงว่าได้สมาธิได้ฌานเลยนะได้ฌานได้สมาบัติแล้วมีผลท่านแสดงว่ามีผลจะต้อง11อย่างนะฉะนั้นเชิญได้จนทั้งหลายได้เศียรปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นปฏิบัติธรรมครับที่พ่อที่นี่วันเสาร์พ่อยังมีกิจกรรมอะไรของที่จะให้ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลโอ้ยนะเพราะวันเสาร์ก็มีกิจกรรมเลยว่าให้โยมมาไหว้พระสวดมนต์นะทุกวันเสาร์ตอนเย็นเวลา
เดี๋ยว18นาฬิกา6โมงเย็นนี่นะถึง2ทุ่มก็มีกิจกรรมพระภิกษุญาติโยมก็ไปที่อาคารติสารานุสรณ์สถานนะด้านล่างเนี่ยประธานสองจุดเทียนธูปแล้วก็โยมบูชาพระแล้วก็พระก็ให้ศีลนั่นนะให้ศีลแล้วก็เจริญพุทธมนต์สวดมนต์กันเป็นประจำเลยนะว่าทุกๆวันเสาร์ตามโครงการเรียกว่าศีล5นะโครงการของหน่วยอบรมประชาชนนะประจำตำบลโครงการแล้วก็ส่งเสริมศีลธรรมแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมสุดท้ายนี่ก็ก็นั่นเขาว่าอำนาจนั่นนะคุณศีลรัตนาใจที่เราพูดปาฏิหาริย์คุณประสงค์คุณบารมีนะมุติพระเถรานุสติละให้อำนวยพรนะให้ญาติโยมผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมมีความสุขความเจริญนะชีวิตกิจการงานความครอบครัวเจริญอายุวันนาสุขภาละปฏิภาณนะให้ความสุขกายสุขใจนะในการทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรอย่าพลาดร่วมประเพณีรับบัวหนึ่งเดียวในโลกแห่งเดียวในประเทศไทยตำนานแห่งสายน้ำของชาวบางพลีระหว่างวันที่17ถึง25ตุลาคมพุทธศักราช2561นี้ณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการวันโยนบัววันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2561นี้เริ่มเวลา 7:00 น.เจ้าคุณพระราชเสนาบดีจรัญสิริธโมเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงประธานจัดงานขอเชิญร่วมทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีประจำปีพุทธศักราช2561วัตถุประสงค์เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบพระมหาเจดีย์มงคลสิทธาจารย์ทอดณวัดตะโกตำบลดอนย่านางอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมพุทธศักราช2561นี้เวลา 10:00 น.ถวายพระทหารเพลนเวลา 12:00 น.ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารเวลา 13:00 น.ถวายองค์กฐินพระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีผู้ร่วมพิธีรับเหรียญหลวงพ่อรวยเป็นที่ลึกประสบการณ์เพื่อสุขภาพที่ดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิยาหริยางกูลกับเครื่องดื่มผลไม้ดิบสกัดเย็นไบโอซินเวอร์แล้วก็มาฟังการบรรยายของท่านประธานนะฮะดิฉันก็เลยเข้าใจว่าไบโอซินเวอร์มันคืออะไรดิฉันซึ้งใจหลายคำพูดหลายสิ่งก็คือเป็นงานวิจัยนะเราเป็นคนที่ศึกษามาด้วยด้านนี้นะคะโดยเฉพาะ 3-4 ปีที่ดิฉันป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยดิฉันอ่านหนังสืออ่านผลงานวิจัยอ่านอะไรต่ออะไรหลายอย่างเลยเพื่อที่จะช่วยเหลือตัวเองนะคะเพราะนั้นดิฉันก็จะได้รับความรู้มากกว่าเคยมาเยอะเลยพอดิฉันทราบว่าไบโอซิเวอร์เนี่ยมันเป็นอาหารเซลล์ตัวนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันประทับใจเจอสิ่งนี้สุขภาพดิฉันดีขึ้นดิฉันก็คิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะสอนหนังสืออยู่อย่างเดียวเหรอเราสอนให้คนไปทำมาหากินมาแล้วสอนให้คนมีงานทำสอนให้คนจากงานหน้าที่เล็กๆขึ้นเป็นหน้าที่ใหญ่ๆเราสอนมาแล้วคนอื่นๆอีกคุณแม่รณชัยลูกศิษย์เหมือนกันเขาบอกอาจารย์ผมนับถอยหลังและหลังตรุษจีนแม่ผมไปแน่เลยทุกวันนี้แย่ข้าวก็ไม่กินยาป้อนลงไปไม่ไปไหนออกหมดไหลหมดอย่าเพิ่งเอานี่ไปก่อนเพราะคนที่แนะนำอาจารย์บอกคุณแม่เขาอะใช่ไหมขนาดจะตายแล้วอะยังรอดและนี่ยังไม่อีกกำลังซะหน่อยก็ส่งไปให้หลังหนึ่งให้แม่ทานให้ได้นะทานมา3วันอาจารย์ครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยเอาทำไมเหรอแม่ผมลิ้นหายแข็งแล้วครับเขาเป็นอัมพาตค่ะนอนติดเตียง7ปีกินไป3วันพูดได้ค่ะเรียกลูกได้จำลูกได้ทั้งที่เป็นอัลไซเมอร์มา7ปีตอนนี้เดินทั่วบ้านเขาต้องล็อกประตูไว้ค่ะหน้าตาผ่องใสอันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันภูมิใจลีกอ
ป่วยมากคนแรกเนี่ยคนแรกเลยคนที่ป่วยหนักเลยเป็นเบาหวาน7ปีฟอกไตอาทิตย์ละ3ครั้งแรงก็ไม่มีภรรยาหิ้วปีกนึงอีกข้างนึงก็ไม้ขาวทาน8วันค่ะเขาบอกอาจารย์ครับผมทิ้งไม้เท้าไปแล้วผมเดินได้ครับไม่ต้องมีใครพยุงนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดีขึ้นท่านประธานก็เพิ่มจาก10 cc เป็น15แล้วก็ทานจมูกข้าวด้วยตอนนี้ขับรถได้ขึ้นรถเมล์ได้ออกกำลังกายได้แล้วก็ไม่ต้องลาออกจากงานแล้วค่ะสุดยอดเลยที่ฉันเห็นแล้วตกใจเลยขาวแล้วไม่ดำปี๋เหมือนคราวที่แล้วอ่ะอันนี้สุดยอดจริงๆและภูมิใจที่สุดเลยลูกศิษย์บอกอาจารย์ครับตอนนี้ผมเหลือฟอกไตอาทิตย์ละครั้งเดียวนะครับถ้าหยุดเมื่อไหร่ผมจะบวชให้อาจารย์แม่นะคะดีใจที่สุดที่เราจะต้องไปตายในห้อง ICU นั่นก็คือโรคอะไรไหมที่สามารถที่ช่วยคุณให้สุขภาพดีนั่นก็คือเรื่องของไตไตนี่คือสำคัญที่สุดเลยไตมันมีหน้าที่อะไรคือมันกรองของเสียถ้ามันกรองของเสียไม่ได้คุณก็ตายแล้วผมถามว่าไตคุณเนี่ยตั้งแต่คุณเกิดมาจนกระทั่งอายุปัจจุบันนี่คุณใช้ไตไปกี่ปีแล้วใช่มันเครื่องจักรมันยังสึกก่อนนี่ร่างกายมนุษย์อะคุณลองคิดสิมันจะเหลืออะไรคุณใช้มาแล้วมันจะเป็นยังไงมันกรองได้บ้างไม่ได้บ้างไตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ที่ไปหาหมอกินยายาก็ทำให้โรคไตพังบวมและสร้างค่านิยมก็เรียกไฮแอฟเฟชชั่นคือสร้างค่านิยมว่าของต่างประเทศมีคุณค่าไอ้มั่วคนไทยเนี่ยนะบอกไม่ได้รอยกว่าต่างประเทศเลยจะบอกกันรู้มันทำยารักษาโรคไตมาเม็ดละ180เดี๋ยวหวังไล่ส้มจะทำแค่เม็ดละ1บาทสนใจไหมไม่สนใจไบโอไอ้เป็นเกี่ยวไบโอกินไบโอไม่กินยารู้ก็กินไบโอไม่กินยาเนี่ยแต่เราที่พูดถึงโรคไตนะครับเราขายแค่บาทเดียวสนใจไหมสนใจแล้วหาซื้อได้ตามทั่วไปด้วยตามท้องตลาดด้วยไม่ต้องมาซื้อที่วังไรส้มนั่นก็คือมะนาวมะนาวลูกละบาทบ้าไปแล้วบีบสดๆใส่ปากก่อนกินข้าวได้ไหม3สัปดาห์เช้าเย็นก่อนอาหารปีบเลยสดๆแล้วก็กินข้าว3สัปดาห์เช้าเย็นเจี้ยวออกมาเป็นปวดเป็นสายเลยล้างไตมาเลยไม่ต้องมาล้างไตฟอกไตไม่เชื่อลองไปทำดูเยี่ยวออกมาได้กินนู้แอมโมเนียล้วนๆเออลูกละบาทเดียวเองแอมปีบสดๆได้แค่ซีกเดียวแล้วกินข้าวเพราะฉะนั้นไตเราสำคัญมะนาวเนี่ยเราสำคัญเพราะมะนาวมันมีซีเกรตนะครับมันไม่มีเคมีหรือยารักษาโรคไตได้คราวนี้มะนาวเนี่ยน้ำเลมอนเนี่ยมันมีสารซีเกรตและซีเกรตเนี่ยมันสามารถละลายออกซาเลตในไตได้ความหมายของออกซาเลตก็คือไม่มีสามารถมีเคมีหรือยารักษาได้มันเกิดขึ้นมาจาก1ถั่วลิสง2ผงโกโก้3ยารักษาโรคทุกชนิดใครที่กินยาเป็นแรมเดือนแรมปีสังเกตดูได้ต้องวัดค่าไตค่าตับใช่หรือไม่ไตคุณพังไหมกินยามาถึงขนาดนี้กินยามาเนี่ยเห็นไหมไตคุณพังเพราะมันไปสะสมและยิ่งไม่มีการนะครับทำให้มันเกิดการละลายได้ปั๊บมันก็จะจับจนกระทั่งกลายเป็นพังผืดเมื่อกลายเป็นพังผืดก็ต้องล้างไตฟอกไตเพราะไม่มียาละลายก็ต้องล้างก็ฟอกเนี่ยสักวันหนึ่งคุณคิดเป็น 10% ในประชากรของประเทศไทย770ล้านคนมีเป็น7ล้านคนแล้วคิดว่าในห้องนี้เป็นกี่คนสมมุติคน100คนเป็นแค่ 10% ก็คือเป็น10คนเพราะฉะนั้นในห้องนี้จะมีคนตายเพราะโรคไต10คนเผื่อคุณจะตายทั้ง100คนก็ได้ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมะนาวเชื่อผมไม่เสียตังค์ลูกละบาทก่อนกินข้าวเช้าเย็นบีบกอดได้ไหมซีกหนึ่งหนึ่งลูกแบ่งออกเป็นสามส่วนเข้าใจคำพูดนี้ไหมหนึ่งลูกแบ่งเป็นสามส่วนและห้ามคั้นบีบใส่ตู้เย็นห้ามคั้นบีบใส่ตู้เย็นหรือใส่แก้วใส่ขวดใส่อะไรห้ามให้บีบแบบสดๆ
เพราะว่าของสดก็คือมันมีเอนไซม์ของ18นาฬิกาถึง20นาฬิกาขอเชิญร่วมสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาและถวายหลวงปู่รุ่งนำโดยท่านพระครูสิริสาครธรรมหลวงพ่อจำนงเจ้าวาดวัดท่ากระบือณบริเวณองค์หลวงปู่รุ่งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดท่ากระบือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมเข้ารับฟังบรรยายและอบรมภาคปฏิบัติเจริญภาวนามหาสติปัฏฐานทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 นณอาคารชั้น2ภายในองค์พระมหาเจดีย์วัดบางพลีใหญ่กลางอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการแห่งที่8ขอเจริญสกรหลวงพ่อนอนหงายพลิกร้ายให้กลายเป็นดีสุขภาพดีโภคทรัพย์ดีและร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงอำนวยการอบรมโดยเจ้าคุณพระเทพสุทธิโสพลหรือหลวงพ่อฉลองเตชะวันโตเจ้าวาดวัดราชคฤห์วรวิหารและวัดราชคฤห์วรวิหารถนนเทิดไทยแขวงบางยี่เรือกรุงเทพฯติดตามความดีให้รีบเสียอย่ามัวไปผัดกันประกันพรุ่งโกยันเยมันนันสุเวนั่นโดสังกรันเตนะมหาเสนีนมัจจุนาอันพญามัจจุราชคือความตายนั้นตามติดตัวอยู่ทุกวันและไม่มีกำหนดหมายในเรื่องความตายว่าเราจะตายวันใดพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นเพราะนั้นการสร้างความดีทำความดีเนี่ยให้รีบพระพุทธเจ้าสอนเราอย่างนั้นสนใจร่วมออกรายการทำนำโลกหรือจะร่วมอุดหนุนรายการสอบถามโทร087 917 5357ครับ